สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ cpi data กันก่อนเลยเลยนะครับถือว่าตัวเลขออกมา,าจะบอกว่ายิ้มได้ก็คงจะบอกแบบนั้นได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่ามันตรงกับที่หลายๆคนคาดการหรือนักวิเคราะห์ที่ได้คาดการเอาไว้ที่6.5%นั่นแหละเนาะแต่ออกมาเนี่ยก็คือ6.5%เป๊ะๆเลยไม่ได้สูงกว่าไม่ได้ต่ำกว่านั่นแหละนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้อยู่ที่7จเนาะก็ถือว่า เดินที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยิ้มได้เนาะแล้วก็นโยบายความแข็งแกราวของทางเฟดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางไปในที่เขาคาดคิดว่าเฮ้ยโอเคอินฟลชันที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะทางเฟดที่กังวลอยู่เนี่ยน่าทีา่จะลดลงไปได้เรื่อยๆหลังจากนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง,งท,อที่ค่อนข้างดีเนาะสำหรับตลาด หุ้นโดยรวมแล้วก็ตลาดเชีปโตโดยรวมแต่ระยะสั้นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะมีความผันผวนหลายคนก็กําลังงงๆกันอยู่นะฮะว่ามันตรงกับที่คาดการณ์เป๊ะๆเลยตกลงมันจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้นั้นยังไงแล้วผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าอินฟลชันมันลดลงไปเรื่อยๆหรือว่าอาตาัตราเงินเฟ้อมันลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะส่งผลที่ดี ต่อสภาพสถิติในเรียลเซกเตอร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของตลาดหุน้นหรือว่าตลาดทุนด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของอข้อมูลจากคุณชาลีน,นะครับก็ได้พูดถึงเนาะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นชา์ที่บ่งบอกเรานะฮะว่าใน,นขณะนี้ที่โอเคอินฟลชันมันเริ่มลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆในราคาสินค้าราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับแก๊สนะครับ ไฟฟ้านะครับอาหารเ,เครื่องนุ่งห่มเสื้อพงเสื้อผ้ารถมือสองนู่นนั่นนี่คือถ้าเราดูเนาะจะสังเกตว่าเดือนเด e m ธันหรือว่าเดือนอที่ผ่านมานี่แหละนะครับไอ้สีฟฟ้าตรงนี้เนาะจะสังเกตว่ามันก็ลดน้อยลงไปในแทบจะทุกๆ อย่างเลยนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คงจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของค่าพลังงานนะอันนี้ก็ถือว่าเติบโต,ตพุ่งทุนมูลขึ้นมาตั้งแต่ช่วงตอนปี2 0 2 1โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียนั่นแหละเนาะก็เลยมีปัญหาในเรื่องของค่าแกส๊สแล้วก็เรื่องของน้ํามันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดรอปลงมาเรื่อยๆ ในนักขณะนี้นะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นชาร์ตที่เราให้เราได้เห็นเนาะว่าเออมันมีภาคไหนที่เราสามารถยิ้มได้บ้างในนักขณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของแก๊สแล้วก็น้ำมันที่เริ่ม drop ลงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูชาร์ตจากคุณเท De ดฟนะฮะในรีพอร์ตทาง u b s t a c k ล่าสุดของของทางของเขาอะเนาะก็ได้ทำในเรื่องของชาร์ต Bitcoin เทียบกับ WTI หรือว่าน้ำมันดิบนั่นแหละนะครับเปรียบเทียบกันนะหมายความว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันก็คือ น้ำมันดิบราคาปรับตัวสูงขึ้นนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อตลาดคริปโตหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีต่อหลายๆธุรกิจหลายๆภาคสักสวนด้วยนั่นแหละนะเพราะว่าน้ำมันพุ่งสูงมันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คือภาคธุรกิจหรือว่าภาคบริการต่างๆเนี่ยน้ำมันเป็นปัจจัยที่สําคัญในเรื่องของต้นทุนอยู่แล้วนะการขนส่งนู่นนั่นนี่นะฮะซึ่งถ้าน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยจะดีมากมายนักหรือว่าต้นทุนทานงงงกเินขอ และแหละบาคส่วนมีการปรับสูงขึ้นนั่นแหละนะก็สะท้อนกลับมายัางผู้บริโภคหรือว่าภาคธุรกิจที่เงินก็คงจะร่อยหลอลองไปถ้าต้นทุนน้านมันสูงขึ้นแต่กับกันถ้าต้นทุนน้านมันต่ําลงหรือว่าน้ำมันเด็บต่ําลงเหมือนอย่างใน,นขณะนี้นะฮะที่เราเริ่มที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือช่วงสงครามมันพีคหน้าถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะลดลงไปแต่เราไม่รู้ว่า และเซียยูเคจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะนี่ผมก็คงจะตอบไม่ได้นะผมไม่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ในนักขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มแผ่วๆในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูในนักขณะนี้ก็ Bitcoin แล้วก็ WTI หรือว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยก็คือมันวิ่งอยู่ใน Channel อัพถูกต้องไหมฮะในชแนลนี้เนาะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในโซนที่เป็นแนวรับที่สําคัญในนักขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่ามันจะกลับขึ้นไปได้เหมือนตอนช่วงตอนปี2019ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัวาชาร์ a นี้เนาะเปรียบเทียบ bitcoin กับ wti นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้ RSI ก็ดรอปลงมาตอนนี้ break ถ้าเป็นมาดู r s i ของ bitcoin นั้น b r e a ขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงมารีเทสซะด้วยแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเบรกแนวต้านแล้วด้วยนะครับอันนี้สำหรับตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เนาะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะฮะว่ามันจะยังไงแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นชาร์ตค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นชาร์ตวีคหนะหรือว่าชาร์ตรายสัปดาห์นั่นแหละนะครับก็ดูกันไปยาวๆเป็นปีๆเลยนั่นเองเนาะซึ่งถ้ามันเหมือนในช่วงก่อนนนี้ก็เป็นไปได้ไหมว่าบิตคอยจะเกิดความคลกคักข,ขึ้นมาอยู่หลังจากที่ทาง WTI หรือว่าน้ำมัน ราคาถูกลงนั่นแหละนะครับท่านี้เท่านั้นนะครับสำหรับสายเทรดก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของการเปิดโพสชั่นใน d e เ e n เ r a l i z e d e x c จ a n g เจ้าดังอย่างจีอเเนี่ยก็ถ้าเราดูเนาะลองโพสชันตอนนี้ปาเข้าไปหนึ่งร้อยล้านเหรียญด,ดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าสามพันกว่าล้านบาทแล้วนะั่นแหละในขณะนี้นะครับกลับกันคือชอ็อตเนี่ยอยู่ที่สามสิเ็ดล้านเท่านั้นนะหรือว่าประมาณสามเท่านะคือคนตอนนี้มองลองกันเยอะแล้วนะครับไม่รู้ว่า ก่อนน้านี้อาจที่จะมองช็อตแต่โดนล้างกันไปถูกต้องไหมตอนนี้ก็ดูเหมืนว่าจะกลับมามองฝั่งขาขึ้น3เท่ามากกว่าฝั่งขาช็อตนะครับก็ถือว่าโอเคแหละคนสใหญ่อาจจะคิดถูกก็ได้หรือคนสใหญ่อาจจะคิดผิดก็ได้ในณขณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงนี้ผมก็คิดว่าควนที่จะระมัดระวังกันเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวมากมน,นักเพราะว่ามันขึ้นติดต่อกันมา89วันแล้วในณขณะนี้ถ้ามันจะ ย่อบ้างพักบ้างมันเป็นเรื่องปกติมากๆในเรื่องของการลงทุนมันขึ้นมามันอาจที่จะออกข้างขดตัวทำบูแฟกเราค่อยว่ากันก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะรออีกสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะรอให้ตัวชอตโพสิชันตรงนี้กับลองโพสิชันตรงนี้มันเท่าๆกันก่อนก็ได้ก็อาจที่จะเป็นอีกหนึ่งทางที่เออมันมนเริ่มสมดุลแล้วเราค่อยหาทางค่อยว่ากันแต่นะณขณะนี้ลองเนี่ยเปิดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งก ก็คงจะไม่รู้อนะคาคตอยู่แล้วนะถ้าใครสนใจชาร์นี้ก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ตัว Gmx.io กันได้นะครับทีนี้ขอกลับไปพูดถึงอินเฟลชันนิดนึงแล้วกันนะครับจากทางคุณจอร์ดเนาะก็ได้พูดถึงนะฮะว่าถ้าอัตราการลดลงของเงินเฟอ้อในะระดับนะี้ถ้าเราดูช่วงพีคอยู่ที่9.1ถูกต้องไหมช่วงกลางปีนะฮะโอ้โหพีคมากเลยมันขึ้นแบบทุนนโมลตึด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 ขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ลด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 ลงมาเรื่อยๆในณะดนะันี้ลดทุกเดือนเพื่อน ลดทุกเดือนในะขณะน,นี้ตอนนี้อยู่ที่ 6. 5ุถูกต้องไหมซึ่งถ้ามันลดในอัตราส่วนแบบเนี้เออเรื่อยๆนะครับสิ้นปีเราหน้าที่จะได้เห็นเงินเฟอ้ออยู่ที่2%ตามแบบที่คุณจอร์โรมโพเวลได้บอกมานั่นแหละนะฮะว่า2%เข้าถึงจะพอใจนะครับซึ่งถ้าเป็น2%อเ่า2%แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถึงอ่าก,ก็ก็คือ2%เสิ้นปีนี้ถูกต้องไหมเป็นไปได้ไหมว่าปี2 0 2 4จะเกิดความคึกคักแล้วก็ปี2024มี การ h a วิ่งของบิตคอยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นผมคิดว่าถ้ามันจะขึ้นมันก็คงไม่ใช่แบบเฮ้ยโอเคเย่2%แล้วขึ้นผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วเพาะตลาดมันจะมองไประยะยาวๆ6เดือนปีหนึ่งข้างหน้าอยู่แล้วไพร์หรือว่าราคาเนี่ยมันก็จะคือถ้ามันจะไปมันจะไปก่อนเลี้ยวเซกเตอร์อยู่แล้วนะครับเลี้ยวเซกเตอร์โอเคมันอาจีะจะดูย่าแย่อยู่ถูกต้องไหมแต่ตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นนะมันก็จะไปก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าเส้นนปีี จะถึง2%อันนี้ผมไม่ทราบว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้ามันถึง2%จริงๆก็หมายความว่ากลางๆปีอืมก็ถือว่ามีลุ้นหรือปล่กวันนี้ก็ต้องไปว่ากัน,นทีหรือว่าตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้บ้างไหมในช่วงกลางๆปีนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้แต่เราไปดูที่ DXY กันบ้างนะครับหรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์ในณขณะนี้นะครับก็เอ่อถือว่าลงมาบ้างแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะก็ อพอประกาศตัวเลขก็ถือว่าลงมาอีกสักนิดหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราดูในขณะน,นี้อันนี้เป็นชาร์ตเดย์นะถือว่าเป็นขาลงแล้วนะครับสำหรับดอลลาร์ในตอนนี้โดยเฉพาะถ้าเราดูชาร์ตสัปถือว่าชาร์ตใหญ่ๆหน่อยแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ในส่วนของ m อ็ก็อยู่ต่ํากว่าโซนเรียบร้อยแล้วนั่นเองในตอนนี้นะครับนี่ถ้าเราดูมีจุดๆตรงนี้แดงขึ้นมาแล้วนะก็หมายความว่าตอนนี้อยู่ในโซนที่ เอเมอดีอยู่ต่ำสูงแล้วในนักขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากน,นี้ดอลล่าอาจจะจะเป็นขาลงเรื่อยๆไซด์เวดาวไซด์เวดา,ววดาวแบบนี้อันนี้ก็คงต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูก่อนหน้านี้เวลาที่เอเม e อนดีวีคนะอันนี้ประชาค่อนข้างใหญ่นะครับวีคเนี่ยอยู่ต่ำสูงเนี่ยก็มาร์กที่จะแดงสักพักหนึ่งเพื่อนๆแดงไปเป็นปีนะแดงไปเป็นปีนะครับอันนี้ก็แดงไปเป็นปีแต่มันก็มีบางทีเหมือนกันนะมันมีบางทีอ่าอย่างเช่น,นอันเนี้ยอัน แต่มันก็แหมแดงพักสักครึ่งปีนะครับครึ่งปีแล้วมันกลับขึ้นมาเขียวซึ่งเราไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะยังไงเหมือนกันเพื่อนๆก็คงจะตอบไม่ได้นะแต่ก็หลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันแดงเนี่ยมันก็มักที่จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆทั่วโลกนั่นแหละนะครับที่เงินน่าที่จะไหลออกจากเงินดอลลาร์มาบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เงินเข้าไปในเงินดอลลาร์ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับซึ่งกัน เวลา DXY หรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวต่ำลงมาแบบเนี้ปรับตัวต่ำลงมาแบบนี้นะครับก็หมายความว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็มักที่จะเกิดความคึกคักขึ้นมาอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นภาพของทางเอาคอยนะอ่ะอันนี้เป็นภาพของทางเอาคอยซึ่งถ้าเราดูเวลาที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ตกลงมาเห็นปะ่ะดอลลาร์อินเด็กซ์ตกลงมาในช่วงตอนปี2017ตัวเอาคอยนะฮะน,นี่เป็นมัคคิแครรวมเอาคอยนะรวมทุกอย่างนะครับทั้งตลาดคริปโตเกิดความคึกคักขึ้นมาเลยในขณะนั้นนะครับเป็น้ี ดอลลาร์ตอนแรกที่ขึ้นมาเป็นปีกว่าเนี่ยทําให้หลายคนยับยุยี่กันอยู่ใน,น,นะขณะเน,นี้เป็นไปได้ไหมว่าจะกลับขึ้นมาสําหรับตัวตลาดเอาคอยนะครับอันนี้ผมก็คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันในทีนึงนะครับ ทีนี้เราไปดูที่ทาง FTX กันบ้างนะครับก็ถือว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีทําการข่าวที่ดีนะขอเริ่มต้นที่ข่าวดีกันก่อนแล้วกันนะครับก็เรื่องของทนายความนะฝั่ง FTX นะครับก็ตอนนี้ไปขุดคุ้ยในเรื่องของสินทรัพย์ทรัพย์สินต่งตางๆนะครับที่มีสภาพคล่องพอเนาะที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้คืนให้กับลูกค้าเนี่ยมีมูลค่าราวๆเกือบเกือบ5บิลเลียนนะครับเพื่อนๆหรือว่า4.6 บิลเลียนเนาะซึ่งถ้ารวมในเรื่องของการที่ทางาบาฮามัสรัฐบาลบาฮามัสได้ได้ยึดไปเนี่ยแต่อันนั้นมันส่วนใหญ่เป็น FTT นะก็ก็ต้องรอดูว่ามูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทีนี้เันั้นก็มาณสถึงหพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั่นแหละเนาะที่มีโอกาสที่จะเอามาคืนให้กับผู้เสียหายหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ f t x นั่นแหละนะครับหรือว่าที่แซม ปิดได้ชร์ไม่ให้ถอนนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับแต่หลายคนก็กังวลอยู่ในณนขณะนี้เหมือนกันเพราะว่าแอสเซทต่างๆที่มีอยู่เนี่ยหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นโซล ا ่านะที่แบบเฮ้ยทาง FTX ถือค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าไอส้ส่วนโซล ا ่าเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเทขายเกือบๆเป็นพันดูเจ็ร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า2000 0กว่าล้านบาทนั่นแหละนะสำหรับ โซลนาที่ FTX เ,เป็นไปได้มว่าจะทาการเทขายเพื่อจะเอาเงินมาใช้ในี่ลูกค้านั่นแหละนะครับซึ่งทันทีท่านั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นการที่จะโดนเทอะไรหรือไม่นะครับแต่ทาง c o i เ b a s e d i r เ c t o r เนี่ยเขาได้เสริมด้วยนะฮะว่าไอเหรียญโซลนาที่หลายคนกังวลอยู่ใน,นขณะน,นี้ว่าจะโดนเท2องหมล้านเนี่ยว่าจะโดนเทเนี่ยส่วนใหญ่มันโดนล็อกอยู่นะครับน,นี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงเนะว่าเหรียญโซลนาที่ FTX มีอยู่ที่เตรียมที่จะเทพเพื่อที่เอาเงินไปใช้ลูกค้าเนี่ยจะโดนเทขายออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับใครมีข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับข้อมูลจากทาง Wu b lock อก a i n นะครับก็ได้พูดถึงเนาะในเรื่องของการที่ FTX เนี่ยโอเคเริ่มที่จะมีเงิน5 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซึ่งก็คาดว่าจะคืนลูกค้าได้ประมาณสัก40%อนะอันนี้ก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางนะครับนะก็ไม่รู้ว่าอ่ที่เหลือนะครับอีก6ก พันล้านเนี่ยจะหามาได้จากทางไหนนะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปเนาะซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคือลูกค้ารวมเงินเงินต่างๆที่ติดลูกค้าอยู่เนี่ยเรา10พันเรียลหรือว่าหมื่นถึง 13, หนึ่งหมื่นสามพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่ายังดีนะที่ได้มาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องรองดูว่าอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์จะหามาได้อีกหรือเปล่านะครับสำหรับพวกนั้นนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กัน เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะดูเนื้อหาพิเศษต่างๆเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปที่แถบคอม m u น i t ตีตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆที่ผมได้โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็ได้โพสต์คลิปในวันที่10ที่ผ่านมานี่เองนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสลับคลิปวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอแจกของาะวันสําหรับคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็สำหรับคนที่ได้ไปนะมีอยู่60กว่านแ,แดน คุณแมนยุทธนานะครับบอกว่าสวัสดีคุณคิมนะครับนี่นะครับผมชื่อเขมนะครับก็โอเคยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปต d o ด็อได้เลยนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทําการส่งเสื้อของาะวันจากทางคลิป t o d o ็อไปให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ